มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ถวายดอกมนจำปากับพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ในถ้ำที่พวกเราได้มีโอกาสเข้ามาตั้งสัจจะอธิษฐานวันนี้มีผู้ปฏิบัติธรรมร้อยกว่าชีวิตเข้ามาอธิษฐานเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ป้าตุ๊กเอากลุ่มบริษัทไนท์มาเย็บธงมนพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่เตรียมจะยกสถูปวันที่9เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ปรากฏว่าวันนี้ทำสถิติได้เร็วขึ้นจาก7ชั่วโมงเสร็จวันนี้5ชั่วโมงเห็นชัดเจนค่ะว่าศรัทธาอย่างมีปัญญาทำซ้ำแล้วสดนั้นมันคือความงอกงามจริงๆป้าตุ๊กกับพี่ประสบได้มาหาคุณแม่เมื่อกลางวันนี้แล้วก็เอาดอกไม้นี้ก็เลยขอเข้ารายการนี้ว่าดอกไม้ที่มันอาศัยดินน้ำลมและไฟงอกงามฉันใดชีวิตของเราก็หอมทวนลมได้ฉันนั้นฟุ้งกระจายได้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนรู้ว่าสิ่งใดควรควรอย่างไรและสิ่งใดไม่ควรต้องหยุดอย่างไรนะคะก็จะถวายดอกไม้นี้ไว้ตรงบริเวณเครื่องที่ตั้งพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ทางฝั่งนี้เลยค่ะเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะได้มีหลายองค์ที่ตั้งอยู่นะคะก็เป็นความงดงามและวันนี้คุณแม่ก็เห็นชัดเจนว่าพวกเราเนี่ยเห็นถึงความงอกงามในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้ามาแสดงความจำนงเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้นี่เองนะคะบอกว่าอยากจะถวายห้องน้ำสำหรับผู้สูงวัยนะคะ เพื่อให้คนที่เข้าไปในหุบเขาเนี่ยมีห้องน้ำผู้สูงวัยก็คือห้องน้ำที่เอาวีลแชร์เข้าไปได้เมื่อกี้นี้ก็อนุโมทนาคุณพิชยาก็มารับดอกคริสตัลที่มีพระอริยตาราเนี่ยค่ะไปแล้วก็อนุโมทนาขอบพระคุณนะคะเราก็ได้ห้องน้ำผู้สูงวัยที่หุบเขา2ห้องก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลดทุกข์นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่เราเอาดอกไม้นี้วางไว้ตรงนี้ด้วยเราก็ยินดีที่จะมอบของที่ระลึกนะคะที่ในกรณีที่คุณแม่อยากจะบอกว่าชีวิตคือความงอกงามเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรมันเริ่มต้นจากการมองเห็นความจริงนะคะความจริงที่พวกเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราความตั้งใจที่เห็นสิ่งนั้นอย่างยอมรับและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าการมองเห็นอย่างไม่ยอมจำนนเมื่อเรามีชีวิตที่พร้อมจะเปลี่ยนเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเราเองการตั้งสัจจะอธิษฐานก็คือการตั้งใจมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จถ้าเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนนะคะเหมือนเราได้มองเห็นพระอริยตาราที่มีดอกบัวบานอยู่ที่พระบาทองค์ตรงกลางที่อายุ 2,000 ปีเนี่ยนะคะท่านก็สงบของท่านอย่างนี้แหละแต่ในความสงบเนี่ยมันมีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จนะมันไม่ใช่สงบแบบไม่เปลี่ยนแปลงนะมีหลายคนมาชวนคุณแม่ว่าจะทำให้ชีวิตงอกงามได้อย่างไรไม่ว่าโควิดจะกลับมาหรือไม่กลับมาชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงเราต้อง move on อย่างมีสติและทำให้เหตุปัจจัยที่เปลี่ยนเนี่ยมันส่งผลคือพ้นทุกข์ให้ได้การเริ่มมีชีวิตอย่างคนที่ให้สัจจะกับตัวเองว่าเราจะปิดประตูนรกปิดเลยในโอวาทปาติโมกเนี่ยการสร้างทีมที่ดีที่สุดคือ1ต้องชวนทีมเวิร์คปิดประตูนรกก่อนเราจึงมีพลังมากพอที่จะทำสิ่งที่เป็นกุศลที่ทำได้ยากนี่คือการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะการปิดในสิ่งที่ควรหยุดมันคือละอกุศลทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วรักษาใจของเราให้ขาวลอกการที่เรามีเมตตาต่อกันมองกันละกันด้วยความรัก
กรีนทาราเกิดขึ้นด้วยความกรุณาอย่างลึกซึ้งแต่ไวทาราเนี่ยจะมีความสุขที่อยากทำให้คนมีความสุขอันนี้เรียกว่าไวทารานะคะเราจะเห็นว่าพระบาทสองข้างของท่านเนี่ยอยู่ในท่าสมาธิถ้ากรีนทาราคือองค์นี้องค์ที่เราเรียกว่าพระอริยทารามหาโพธิสัตว์นะคะองค์นี้ค่ะลองตามมาดูองค์นี้พระบาทข้างซ้ายจะอยู่ในท่าสมาธิคือสงบเย็นและพระบาทข้างขวาก้าวออกไปเป็นประโยชน์ดอกบัวรองรับกรีนทาราได้ชื่อว่าเป็นควีนของทาราใน21ป่านะคะองค์นี้ก็ดุหน่อยไม่รักเฉยๆให้อภัยด้วยกรุณาแล้วชวนกันยากยังไงไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือแล้วก็ทำงานอย่างไม่ยึดติดนั่นเราจะเห็นว่าลักษณะของท่านเป็นลักษณะของนักสู้Move on คือต้องเป็นนักสู้สงสารอย่างเดียวไม่ได้ให้อภัยแล้วไปด้วยกันการไปด้วยกันอย่างที่ไม่ย่อท้อมันจะไม่ถ่วงกันก็ต่อเมื่อต้องปิดความลุงลังคือนรกไม่ไปทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบก็คืออย่าทำงานไปกลัวไปตกนรกไปจะอี้จะอั้นบอกเลยว่ายากก็จะไม่ปฏิเสธลองดูนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำเร็จอย่างเช่นเคยทำ7วันเย็บธงมนเมื่อคราวที่แล้ว7ชั่วโมงวันนี้5ชั่วโมงและเดี๋ยวไม่กี่วันเนี่ยเขาจะปลดธงมนเก่าลงแล้วเตรียมขึ้นและพอวันที่9มากันได้เลยค่ะวันที่8บวชถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้ว8บวชคือวันเสาร์หน้าและวันที่9ยกเลยนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินออกไปนั่งสนทนาข้างนอกเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ขอบใจทิพย์มากเลยนะวันนี้ธงเรียบร้อยดีไหมจ๊ะกำลังใจดีไหมดีมากทุกคนก็สงบขึ้นด้วยเนาะดีจังเลยอนุโมทนาค่ะคุณแม่เองก็เข้ามาในห้องนี้เนี่ยในทุกวันเสาร์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสอย่างที่คุณแม่ได้โอกาสนะคะเราไม่หวงกันเลยค่ะแล้วทุกคนก็ต้องการความรักที่ให้อภัยตัวเองทุกคนก็ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นการให้อภัยคนที่เรารักมันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วล่ะค่ะตอนนี้คุณแม่ก็เดินออกมามองข้างนอกบ้างอากาศก็ดีมากเลยนะคะก็เราจะนั่งคุยกันวันนี้มองเห็นดอกไม้ที่เป็นต้นอะไรนะลูกต้นอะไรนะเนี่ยย่านางแดงเออย่านางแดงมันใช่ประโยชน์ได้มั้ยมันมีเม็ดมั้ยลูกมีเออถ้ามันมีเม็ดเราเก็บไปไว้ที่หุบเขาบ้างว่าเป็นย่านางแดงที่มาจากสถูปะดีมั้ยแล้วนั้นเดี๋ยวเราค่อยเริ่มเย็บแล้วนะเราปลดลงจ้ะดีจ้ะก็เนี่ยค่ะดูสิคะการมองขึ้นไปแล้วเห็นธงมนผิวเหมือนอารมณ์อะค่ะพออารมณ์มันมาก็แค่รู้ทันไหวใจตื่นรู้ทันปัจจุบันขณะคุณแม่จะนั่งมีไอพ่นอะไรคุณแม่นั่งตรงนี้ไหมหันหรือหันไปทางนี้เอาไงดีโอเคค่ะนี่ก็เหมือนเรากลับบ้านมานั่งดูนะคะก็สถูปะองค์นี้จะเป็นองค์ที่เราจะเปลี่ยนวันที่9เพราะว่ามันมีพายุเหมือนกันแล้วก็ซีดแล้วนะคะก็จะยกในวันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแต่เรายกก่อนล่วงหน้าเพราะว่าอาทิตย์คนก็จะเยอะนะคะก็จะเป็นธงมนที่วันนี้นะคะกลุ่มพี่น้องของเราที่ประตูพามาทุกคนมีความสุขถ้าคุณแม่มองไปเนี่ยต้นไม้เหล่านี้มันคือต้นไม้ใหญ่ที่วันแรกใน33ปีที่แล้วที่เราปลูกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้อีกหน่อยนะหุบเขาโพธิสัตว์ต้นไม้ใหญ่ๆจะเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะวันนี้เห็นข่าวว่ากำลังไปเอาต้นไผ่ที่โชคทวีมีเมียเป็นคนท่ายางเพชรบุรีเขาจะทำบ่อน้ำกันก็เลยได้ต้นไม้ก็เห็นโอ้พวกปะปากระยอก็ไปช่วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้รับรายงานตอนนี้
หลายคนก็ไปร่วมงานแล้วได้ต้นแดงหอมแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ทองก้อนลองบายพาสต้นนี้ดูก็ความรู้เรื่องต้นไม้เนี่ยที่เห็นเนี่ยสวยไหมล่ะคะในกรุงเทพมหานครนะจ๊ะที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะจากต้นไม้ที่คนไม่เอาเนี่ยล่ะค่ะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองนะอย่ายืนตายมนุษย์ยืนตายเนี่ยเสียดายชีวิตเลยล่ะเพราะว่าต้นไม้ยังไม่ยืนตายเลยนี่เขาไม่เอาเนี่ยเขาจะเอาเมนน่ะคุณแม่ก็ยกมาในต้นไม้ในวัดที่คุณแม่ปลูกนะสองต้นเนี้ยเห็นแล้วก็ยังนึกถึงหลวงพ่ออยู่เลยอีกหน่อยเนี่ยที่หุบเขาโพธิสัตว์น่ะที่เราไปช่วยๆมาเนี่ยต้นไกลต้นกลางยางนาหรือแม้แต่ไม้บางชนิดที่พวกเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเขาคุณแม่ไม่ค่อยรู้จักต้นไม้บางชนิดหินพวกนี้ก็นั่งนั่งภาวนาได้เลยไม่ต้องซื้ออะไรเยอะไม่ต้องเป็นภาระรู้จักเลือกใช้สิ่งที่มันเหมาะสมก็มีปัญญาแล้วชีวิตไม่ควรเป็นหนี้หินมีไว้ให้นั่งไม่ได้มีไว้ให้แบกซื้ออะไรแล้วต้องแบกเช่นเรามีอะไรแล้วเราเอาใจของเราต้องไปดูแลเยอะบางทีมันก็เสียเวลาเยอะไปหน่อยนะคะก็ขอให้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสั้นแล้วสดอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายเนื่องจากตรงนี้ใกล้กองบินตำรวจเฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจอาจจะขึ้นลงด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งงั้นเราเปลี่ยนมุมดีไหมอ่ะคุณแม่ไปนั่งทางนู้นนะจ้ะใกล้ไปอ่ะมาหายใจเข้าลึกๆอ่อนโยนจะนั่งห้อยขาหรือจะนั่งในอิริยาบถที่เราถนัดยังไงก็ได้อย่าลืมดึงกระดูกสันหลังไว้ให้ตรงจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจที่อ่อนโยนตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เราได้ยินเสียงหัวใจของมนุษย์คนหนึ่งที่เราเรียกว่าแม่แม่ให้ชีวิตแม่ให้ทั้งหมดของชีวิตแม่เป็นโพธิสัตว์แม้เราไม่น่ารักแม่ก็ยังมีความสุขที่จะรักแม่อาจจะเหนื่อยกับความไม่น่ารักของเราและบางทีแม่ก็อาจจะรู้สึกหลุดแต่ว่าพอหายเหนื่อยและกลับมามีสติอีกครั้งแม่ก็จะยังรักลูกที่ไม่น่ารักและพร้อมที่จะชดช่วยคุณแม่รู้สึกว่าเราอยู่ในอ้อมกอดของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แบบนี้แหละพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้พวกเราระลึกถึงการมีชีวิตที่ดำรงอยู่อย่างให้อภัยตัวเองการเริ่มต้นให้อภัยตัวเองและปิดประตูนรกพร้อมทำในสิ่งที่ดีงามที่ทำได้ยากจากนี้ไปของยากก็จะง่ายเป็นปาฏิหาริย์ของเราชีวิตมีปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอย่างนี้ขอให้เราได้ค้นพบความจริงในเรื่องนี้เรามีขุมพลังแห่งการตื่นรู้แค่เพียงเรากลับไปรู้ลมหายใจอย่างอ่อนโยนหายใจให้เป็นอาม้าทั้งหลายที่กรุณา
ใช้คำพูดของคุณแม่แล้วลองไปเปลี่ยนแปลงอาม่าจินตนาบอกว่าจำสองคำของคุณแม่ได้คือหายใจเข้าอ่อนโยนหายใจออกผ่อนคลายปอดก็ดีขึ้นหายใจสบายขึ้นหายใจเข้าทางจมูกถ้ามันอึดอัดนะอาม่าหายใจออกทางปากหายใจเข้ามีรอยยิ้มน้อยๆเพื่อมันรู้สึกพอใจกับการที่เรายังได้หายใจอย่างอ่อนโยนแล้วก็คืนลมหายใจออกสบายๆชีวิตมันต้องสบายๆอาม่าปานีกับอากงสกลจะไปเยี่ยมคุณแม่ในวันที่5ที่หุบเขาโพธิสัตว์ดีเลยค่ะเราช่วยกันวันนี้อาจารย์ทองก้อนไปแล้วเอาเสมิร์ดไปแล้วค่ะเราพิจารณาว่าที่มันจะแรงกว่าไดโว้คืออะไรเข้าไปวางแผนทำทาราฟาร์มก็ขอบพระคุณนะคะทั้งอาม่าจินตนาอาม่าปานีที่จะกรุณาดูเรื่องเครื่องมืออันนี้เราก็แบ่งๆกันไปไม่ต้องเบียดเบียนไม่อยากเบียดเบียนเมื่อกี้ก็ถามคุณพิชยาว่าลำบากหรือเปล่าอยากมีห้องน้ำให้ผู้สูงวัยหน่อยที่มันกว้างบางทีคนแก่ไม่ทันเนาะเราก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้เรามีความรักที่จะเข้าใจคนแก่ไม่เป็นปัญหาของคุณแม่เลยถ้าพูดจริงๆคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วนะแต่ว่าเป็นคนไม่ยอมจำนนนะพี่ปูมาบอกว่าอยากให้วันแม่เนี่ยไปเปิดตู้ความสุขง่ายๆที่ทันสมัยที่จะกระจายไปอยู่ตามหมู่บ้านในชนบทที่ไม่ได้มีความสะดวกสบายมากนะและเอา3สเต็ปไปทำที่คุณแม่ให้ไว้คือสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างเราต้องมีความสุขที่เราได้ทำอะไรร่วมกันและสุขเมื่อให้กำลังใจกันความสุข3เนี่ยทั้ง3อันเนี่ยเป็นสุขที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีได้ในมนุษย์ทุกคนสุขง่ายใช้น้อยคือความสุขที่อยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนไม่มีความระโมบสุขเมื่อสร้างก็คือมีแอคชั่นเรามีความสุขมันต้องมีความสุขในแอคชั่นต้องสุขเมื่อสร้างไม่ใช่สุขเมื่อเสพสุขเมื่อสร้างก็คือสุขที่มัน peace in action น่ะมันต้องมีการกระทำที่จะทำให้เราเนี่ยหล่อเลี้ยงใจของคนที่ทำงานเสถียรธรรมสถานก็ทำงานมากนะจะเรียกว่าหนักก็หนักนะแต่มันสุขเมื่อสร้างและมันก็สุขเมื่อให้มันมีความสุขที่จะแบ่งปันเกื้อกูลไม่เห็นแก่ตัวละความเห็นแก่ตัวเงี้ยค่ะเมื่อสุข3สุขเนี่ยมันเกิดขึ้นการปลูกหัวใจของลูกหลานเราให้เป็นหัวใจของผู้รับใช้มันก็เกิดขึ้นจากการทำงานของพวกเราทุกคนเนี่ยแหละค่ะเราปลูกชีวิตเราปลูกหัวใจโพธิสัตว์สุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้เราเตรียมตัวไว้ก่อนเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงการแสวงหาผลประโยชน์คนรวยที่กระจุกคนจนที่กระจายมันจะไม่เป็นอย่างนี้ได้อีกแล้วเราอาจจะต้องบอกว่าความสุขจะกระจายเพราะมันสุขง่ายๆคนในหมู่บ้านเล็กๆมีความสุขที่เราได้แบ่งปันฉันเราต้องกลับมาหาคุณค่าในตัวเราถ้าคุณแม่นั่งตรงนี้คุณแม่มองหญ้าที่คุณแม่ปลูกอยู่ตรงนี้มันเป็นหญ้าที่มาจากพลาสติกตอนแรกๆสีมันก็จะจัดจ้านมากวันนี้มันถูกแดดเผามันหลายปีแล้ว 6-7 ปีแต่มันก็ยังเป็นหญ้าซีดๆความรู้สึกของคุณแม่คือถ้าเรายอมรับมันในสิ่งที่มันเป็นแล้วมีความสุขที่จะเดินอยู่บนนี้อย่างไม่เบียดเบียนสิ่งนี้ก็จะเป็นเหมือนการรู้จักการใช้ของของเราที่มันไม่ใช่เป็นของชั้นที่หวงไว้แต่มันเป็นของที่ซื้อมาเพื่อใช้และเป็นการใช้เพื่อให้คนหรือส่งเสริมให้มนุษย์เนี่ยมันมีสำนึก
ที่จะสุขเมื่อให้กันต่อๆไปการแบ่งปันอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวที่เราอบรมสั่งสอนลูกหลานเรามันคือความงอกงามมันเป็นมรดกที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังเราคุณแม่ชอบทำงานกับเยาวชนคนหนุ่มสาวในขณะเดียวกันคุณแม่เองก็สามารถสื่อสารกับตัวเองกับผู้สูงวัยเพราะเราก็เป็นคนสูงวัยแต่เราแข็งแรงเพราะเราภาวนาอยู่ในทุกลมหายใจนั่งตรงนี้ก็ไม่ต่างจากการนั่งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์หรอกค่ะที่นี่ก็ทำงานอย่างหนึ่งที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ใช้แรงเยอะหน่อยเพราะที่มันกว้างแต่ความสุขมันก็คือความสุขสุขทุกข์มันคือสิ่งที่เรากำหนดได้ลงทุนในเหตุปัจจัยได้ละราคะโทสะโมหะก็เรียกว่าหยุดชั่วปิดประตูนรกและทำกุศลให้ถึงพร้อมให้อภัยตัวเองชื่นชมยินดีในการละกันสื่อสารพูดคุยชวนกันเสียสละไปด้วยกันแล้วก็รักษาใจของเราให้ข่าวรอบเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือเราจะไม่ตายทั้งเป็นเรางอกงามอยู่ด้วยการดำรงอยู่เช่นนี้นะคะความเพียรคือความอดกั้นขันตีที่จะทำเรื่องเหล่านี้ขันตีคือความอดกั้นเป็นธรรมเป็นเครื่องเผากิเลสนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นในทุกทดลองนิพพานชิมลองอยู่ตลอดทุกลมหายใจเข้าแล้วออกไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายไม่ใช่วาจาเป็นไปเพื่อทำร้ายกันไม่ฆ่าไม่รักรู้จักนั่งนอนในที่อันสงัดบ้างอย่างเงี้ยค่ะนี่คือโอวาทปาติโมกข์ในการสร้างทีมที่จะออกไปทำงานใหญ่ใจต้องประเสริฐต้องมีขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเหนื่อยกายนอนหนึ่งขณะลุกขึ้นมาก็หายแล้วแต่อย่าเหนื่อยใจเราจะกลายเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำซ้ำซากอย่าคิดเอาชนะคนอื่นให้อภัยคนอื่นผ่อนปรนต่อคนอื่นเข้มงวดต่อตัวเองพอไหวไหมคะชีวิตพองอกงามได้ไหมคะวันนี้อาม่าดูอยู่หรือเปล่าอาม่าคุณแม่ขอบพระคุณนะคะอาม่าบอกว่าเราแบ่งๆกันไปก็พอดีอาม่าปานีบอกว่าให้คนอื่นร่วมด้วยอาม่าปานีอาม่าจินตนานะสองอาม่าแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็อากงสกลก็ไปอีกคุณแม่ว่าพวกนี้ไปช่วยคุณแม่แหละเพราะว่ารู้ว่าคุณแม่ทำงานเพื่ออะไรทำงานเพื่อเบาไม่ทำงานเพื่อเอาพี่ติ่งหายไปอ่ะตกลงหูเอียงหายยังอ่ะตอนนี้สนุกนะวันอังคารเนี่ยเป็นวันพระใหญ่ได้ข่าวว่าพี่ท็อปจะเอารถกอล์ฟจากสนามกอล์ฟปัญญาไปถวายคุณแม่คงเห็นคุณแม่นั่งซาเล้งจริงๆคุณแม่ชอบนั่งซาเล้งก็ไม่ต้องขับก็เดี๋ยวต้องไปดูถนนแล้วถ้ามีรถกอล์ฟไปก็ต้องทำทางเราก็ไม่ทำให้มันเหมือนกับว่าหวาดเสียวอะชีวิตกระดูกอย่างนี้หักไปก็คงจะลำบากก็ขอบพระคุณทุกการสนับสนุนวันนี้ใครช่วยทำอะไรก็จะบอกขอบคุณคณะแม่ชีในหุบเขาโพธิสัตว์วันนี้ได้ข่าวว่าช่วยซิลเวอร์โอ๊กหญ้ามันสูงแล้วก็ไปเอากลุ่มปะปากะยอไปตัดไม้ไผ่เพราะจะทำหมู่บ้านปะปากะยอจะทำทาราฟาร์มฮะเนี่ยที่ต้องมีเสมอเนี่ยเขาไม่ใช้ไดโว่เขาเรียกเสมอคุณแม่ก็ค่อยๆฝึกไปทองก้อนบอกเดี๋ยวเขาจะดูว่ามันจะมีอะไรในฟาร์มที่เราจะเป็นต้นแบบสุขง่ายใช้น้อยสุขมาสร้างและสุขมาให้ไปด้วยกันเราทำงานเพื่อระลึกถึงแม่ของเราทุกคนแม่ที่ให้ชีวิตแม่ให้ทั้งหมดของชีวิตอยู่แล้วเด็กๆฟังไว้แม่ให้ชีวิตแม่ไม่ฆ่าชีวิตหรอกหันไปกอดหัวใจของเราถ้าเรารักแ
เอาตัวเองห่างจากความชั่วร้ายนะลูกเพราะผู้หญิงที่รักเราเขาจะห่วงเรามากเลยถ้าเขาเห็นว่าเราอยู่ในอันตรายพึ่งพาตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นด้วยนะจ๊ะวันนี้คุณยายสอนหลานๆก่อนที่คุณยายจะจบลงอย่าลืมเล่นเกมลมหายใจหมูปล่อยอยู่ที่หุบเขาแล้วน่ะขอบใจนะจ๊ะหมูปล่อย7 ขวบแล้วเขาบอกเขา7 ขวบแล้วอย่าลืมกำเม็ดทรายขึ้นมาและอธิษฐานจิตว่าขอให้มีปัญญาดังเม็ดทรายนะลูกพระราหุลเนี่ยเป็นโสดาบัน7 ขวบก็แค่เพียงเห็นเงาในกระจกสำรวมกายวาจาใจสำเนียกไว้ว่าเราทำกรรมใดผลแห่งกรรมนั้นมันเหมือนเงาในกระจกและใช้วาจาของเราอย่างซื่อสัตย์อย่าเป็นเด็กน้ำติดก้นกะลาคือพูดอะไรเพ้อเจ้อคนอื่นก็รู้ว่าเราไม่ซื่อสัตย์คนที่พูดอะไรไม่ซื่อสัตย์ก็เหมือนน้ำติดก้นกะลาคุณยายก็ย้ำเรื่องเหล่านี้ให้เด็กๆ เพราะเป็นวันเสาร์นะตอนนี้โรงเรียนก็เริ่มล็อกดาวน์อีกแล้วก็ต้องอยู่กับพ่อแม่ให้กำลังใจพ่อแม่เด็กๆให้กำลังใจผู้สูงวัยในบ้านเราทำให้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีอยู่จริงมันสุขจริงๆมันสงบได้จริงๆสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะธรรมะสวัสดีจ้า